นี่นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้จากสวนพ่อน้องอิ่มนะคะลูกใหญ่นะคะแพ็คเกจมาอย่างดีนะคะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่องป๊อปปี้วิถีชนบทนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกล่องนะคะกล่องมะม่วงนะคะจากสวนพ่อน้องอิ่มพิษณุโลกนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะคะบางคนก็ถามว่ามะม่วงแถวบ้านไม่มีกินเหรอที่ตลาดไม่มีขายเหรอที่ตลาดมีขายนะคะแต่ว่าบางทีซื้อมาก็เจอบ้าแก่บ้างอ่อนบ้างนะคะก็ทำให้เสียอารมณ์บางทีก็ไปเจอแต่ลูกเล็กๆนะคะก็เลยสั่งที่สวนพ่อน้องอิมพิษณุโลกมานะคะก็จะได้มะม่วงที่แก่จัดนะคะแล้วก็ลูกใหญ่นะคะสมความตั้งใจเลยนะคะนี่นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้จากสวนพ่อน้องอิ่มนะคะลูกใหญ่นะคะแพ็คเกจมาอย่างดีนะคะห่อมาอย่างดีแบบนี้หมดทุกลูกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูผิวข้างในกันนะว้าวสวยมากนะคะถ้าใครสนใจนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะก็สั่งได้เลยนะคะสวนพ่อน้องอิ่มพิษณุโลกนะคะจับมาแต่ละลูกนี่ไซส์เต็มมือทั้งนั้นเลยนะคะเห็นไหมคะลูกใหญ่ๆแบบนี้นะคะส่วนมากแล้วนะคะตามตลาดก็จะมีแต่ลูกเล็กๆนะคะก็จะไม่ได้ค่อยได้กินลูกใหญ่แบบนี้นะคะเห็นมะม่วงแบบนี้แล้วทำให้เรานึกถึงข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมคะแต่ว่าเราน่ะไม่ต้องรอถึงข้าวเหนียวมะม่วงแล้วนะคะก็พอสุกแล้วก็หั่นกินกับข้าวสวยก็อร่อยอีกเหมือนกันนะคะหั่นไปแช่ตู้เย็นกินเย็นๆก็ยิ่งอร่อยนะคะแพ็คเกจก็ห่อมาดีมากนะคะใส่กันกระทงกันกระแทกมาอย่างดีนะคะมาถึงเรานะคะมะม่วงไม่มีช้ำเลยนะคะแต่บางคนสงสัยว่าทำไมกล่องขาดอันที่กล่องขาดเนี่ยหมาน้อยเราอ่ะมันกัดนะคะหมามันดื้อนะคะมันก็เลยขาดแต่จริงๆแล้วมาสมบูรณ์มากเลยนะคะเราก็ได้สั่งมา10กิโลนะคะกินแบบจุกๆฉ่ำๆกันไปเลยนะคะของชอบเนาะกินไม่มีเบื่อนะคะกินให้หน้าบวมไปเลยหน้าผลไม้เดี๋ยวค่อยลดน้ำหนักเอาทีหลังนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะคะถ้าหากเพื่อนๆสนใจนะคะมะม่วงนะคะก็ลูกใหญ่ลูกโตแบบนี้นะคะก็สั่งได้เลยนะคะที่สวนพ่อน้องอิ่มพิษณุโลกนะคะติดตามได้ทาง Facebook Fanpage แล้วก็ช่องทาง TikTok นะคะแล้วก็ทาง YouTube อีกช่องทางหนึ่งนะคะแต่ตัวนี้เราสั่งผ่าน TikTok มานะคะจะแกะโชว์ไม่หมดทั้ง10กิโลนะคะเพราะว่าซึ้งที่เรานำมาวางนะคะเต็มแล้วนะคะเราก็จะถือให้เพื่อนๆดูแบบนี้นะคะว่าของสวนพ่อน้องอิ่มดีจริงๆนะคะมะม่วงทั้งแก่ทั้งลูกใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่าดูเนื้อข้างในนะคะว่าสีสันจะเป็นอย่างไรน่ากินมากขนาดไหนตอนนี้ร้านสาวก็วิ่งผ่านมาแล้วนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ชอบกินนะคะหลานสาวจะชอบกินมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมากเลยนะคะนางมาเห็นนางก็จะตื่นเต้นนะคะเห็นไหมคะเนื้อเหลืองเนื้อเยอะมากเลยนะคะเราจะไม่ค่อยชอบกินงอมมากนะคะจะชอบกินแบบพอดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ